สวัสดีค่ะพบกับพนภาขาเลาะนะคะวันนี้เราไม่ได้เดินทางไปตลาดนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวนะคะสาวน้อยปะแป้งกับพริกกับเกลือนะคะให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าความแตกต่างเขาจะเป็นแตกต่างยังไงบ้างนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะหลายๆท่านที่ยังไม่เห็นพริกกับเกลือนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะนี่คือสาวน้อยปะแป้งนะคะลักษณะใบก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีเม็ดสีแดงแล้วก็เม็ดขาวนะคะจะเป็นเม็ดเล็กนะคะใบแล้วก็นี่นะคะนะก้านเขานะคะจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะเป็นสีเขียวลำต้นเนี่ยค่ะก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะใบก็จะมีเม็ดเม็ดเล็กนะคะเม็ดสีขาวสีแดงนะคะทุกบ้านก็จะมีสาวน้อยปะแป้งก็จะเห็นกันเยอะนะคะอันนี้คือต้นเล็กเขานะคะต้นเล็กเขาก็จะก้านก็จะสีเดียวกันกับต้นใหญ่นะคะสังเกตนะคะก้านก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะนี่เลยต้นเล็กมาก็อย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือจะสังเกตได้เลยนะคะตัวนี้ใบเขาเม็ดสีแดงก็จะเป็นเม็ดแดงกับขาวเหมือนกันแต่นะคะแต่ว่าเขาจะเม็ดใหญ่กว่านะคะแดงจะใหญ่กว่าแล้วก็สะดือนะคะจะมีสีนะคะเห็นไหมคะจะมีสีนะคะสะดือจะมีสีแดงนะคะให้เห็นตรงจุดนี้นะคะสะดือจะมีสีแดงนะคะแล้วก็ก้านใบนะคะนี่โชว์ก้านใบเลยสีดำนะคะดำแน่นอนนะคะอันนี้คือพริกกับเกลือของแท้นะคะก้านดำที่เทียบกับสาวน้อยปะแป้งนะคะก้านเขาจะเขียวจะต่างกันนะคะต่างกันมากเลยเห็นไหมคะนี่สีเขียวอันนี้ก้านดำนะคะพริกกับเกลือและตัวที่เขาขึ้นหลอดใหม่มาคือใบใหม่นะคะเขาจะเป็นสีออกอย่างนี้นะคะสีออกค้ำๆนิดนึงเขียวแก่นะคะเขาจะเป็นเขียวแก่ในส่วนตัวที่เป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กนี่นะคะอันนี้เป็นต้นเล็กเขาเม็ดแดงเขาจะใหญ่กว่าเหมือนกันค่ะแต่สียังจะไม่เข้มนะคะส่วนก้านนะคะก็จะแตกต่างจากสาวน้อยปะแป้งนะคะตรงที่เนี่ยค่ะสีมันจะไม่เหมือนกันลำต้นนะคะมีความแตกต่างนิดนึงนะคะคือเขาจะออกเขียวเข้มค่ะตัวนี้จะเป็นเขียวอ่อนสาวน้อยปะแป้งนี่นะคะสังเกตยากเหมือนกันนะสังเกตยากเหมือนกันก็ดูใบนะคะนะให้ดูใบอันนี้นะคะคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ก็มีความแตกต่างอยู่นะคะพอจะมองออกเนาะว่าอันนี้เป็นพริกกับเกลือนะคะเพราะว่าจะเม็ดใหญ่กว่าส่วนตัวเนี้ยจะเม็ดเล็กจะเป็นสาวน้อยปะแป้งแล้วลำต้นนะคะดูลำต้นด้านลำต้นเขาสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างนิดนึงต้องใช้สังเกตต้องสังเกตมากๆเลยค่ะนี่ค่ะซึ่งตัวที่ออกหลอดใหม่มานะคะนี่เลยนี่ตัวที่ออกหลอดใหม่มาสีเขาก็จะคล้ายกับต้นเล็กอย่างนี้นะคะมีความคล้ายกันเนี่ยค่ะก็ไม่แตกต่างเยอะนะคะไม่แตกต่างเยอะนะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวผีเสื้อชมพูค่ะอันนี้นะคะที่เราเพิ่งได้มาผีเสื้อชมพูนะคะก็จะเป็นใบเขียวนะคะมีเม็ดชมพูกับเม็ดขาวแล้วก็เม็ดชมพูจะเยอะกว่านะคะเม็ดชมพูจะเยอะกว่านี่นะคะราคาไม่แรงนะคะตัวผีเสื้อชมพูราคาหลักร้อยอยู่นะคะก็เหมือนกับสาวน้อยปะแป้ง150-200ประมาณนี้นะคะราคาเขาก้านใบตัวนี้ก็จะเป็นเขียวนะคะแต่จะออกเขียวแก่กว่านะคะของสาวน้อยปะแป้งนี่จะเขียวอ่อนแต่ผีเสื้อชมพูก็จะเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ผีเสื้อชมพูนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะ
วันนี้ถมยาปะแป้งนะคะนี่จะให้ดูนะถมยาปะแป้งถมยาปะแป้งจะมีเม็ดชมพูด้วยนะคะถมยาปะแป้งจะเป็นสีชมพูแล้วก็แดงแล้วก็ขาวนะคะนี่มี3สีเลยใบนี้ชัดเจนค่ะมีความแตกต่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างเนาะความแตกต่างแตกต่างจากพริกกับเกลือนะคะนี่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีเม็ดชมพูชมพูด้วยแดงด้วยขาวด้วยถมยาปะแป้งนะคะนี่แล้วก็ก้านใบจะเป็นสีแดงนะคะเป็นแดงช้ำๆนะคะแดงช้ำๆเหมือนเปลือกมังคุดอันนี้ต้นยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะก็จะสีประมาณนี้ซึ่งแต่ละสีแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะของตัวที่เป็นเดี๋ยวนะคะถมยาปะแป้งนะคะถมยาปะแป้งเดี๋ยวจะให้ดูนะมีจุดที่อีกสังเกตอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือสะดือเขานะคะก็จะเป็นสีแดงด้วยนะคะมีสะดือสีแดงด้วยนะคะนี่ให้เห็นให้ชัดเลยนะคะนี่สีชมพูแดงแล้วก็มีสะดือสีแดงด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้นะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะคะสำหรับพริกกับเกลือนะคะแล้วก็สาวน้อยป่าแป้งนะคะมีความแตกต่างยังไงนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพนภาขาเลาะด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ